ับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพลังภูผายุทธยาตาป้องก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตรงนี้เหมือนเดิมนะครับช่วงเวลาสบายๆนะครับทาง www.ajanpong.com นะครับ ARJANPONG นะครับ ajanpong.com หรือจะเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับท่านที่ต้องการอยากจะรับฟังนะครับเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าอาจารย์ป้องนะครับคลิกเข้าไปก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็ลิงก์สัญญาณได้เลยนะครับจะเข้าไปใน YouTube ก็ได้ครับเข้าไปใน YouTube ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยว่าข่าวตาป้องนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะเป็น Facebook นะครับถ้าเป็น Facebook ก็อาจารย์ป้อง123นะครับ Facebook select นะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจารย์ป้อง123ก็ ARJANPONG ครับก็มีหลายช่องทางแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่จะรับฟังนะครับหรือจะมีอะไรก็จะติดต่อสอบถามกันคุยกันได้นะครับแต่ไม่ค่อยได้คุยนะต้องกลับขอประทานอภัยด้วยนะครับที่บอกว่าคุยกันได้นี่แต่ไม่ค่อยได้คุยหลายท่านก็ทักทายเข้ามานะครับก็ต้องกลับขอประทานอภัยด้วยนะครับก็ไอ้เราพิมพ์หนังสือไม่เก่งนะเนาะไอ้เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ค่อยไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นเขาน่ะนะไอ้เรามันรุ่นมิตรชัยบัญชาเพชรราชวราชเนี่ยรุ่นสายยันสัญญายอดรักสลักใจพุ่มพวงดวงจันทร์จะให้มาแชทจะให้มาไลค์จะให้ไม่ทันเขาน่ะไม่ค่อยทันเขาเห็นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเขาเวลาเขาเด็กสมัยนี้ก็ท่านผู้ฟังครับอยู่อนุบาล3น่ะแหมมันแชทกันเป็นแล้วอยู่อนุบาล3มันแชทมันเล่นเกมกันเล่นอะไรกันโอ้โหมันพัฒนาแล้วนะยุกยิก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 ไม่อยู่กับที่เหมือนกับว่าจับแมวมาใส่ไว้ในมุ้งนะครับท่านผู้ฟังครับยุกยิก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 อยู่นั่นนะดึงหางแล้วก็เดินไปหน้าดึงหัวแล้วก็ถอยหลังนั่นเด็กสมัยนี้หมายถึงว่าหลานผมอ่ะนะคือไม่ค่อยได้นิ่งสงบนะไม่ค่อยได้นิ่งๆสงบเหมือนกับรุ่นเราเนาะรุ่นเราผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าอ้าวอยู่เงียบเฉยๆนี่ก็จะฟังแต่เด็กรุ่นใหม่นี่คือก็เติบโตมากับความสะดวกสบายเด็กยุคนี้สมัยนี้ก็เติบโตมากับความสะดวกสบายความรวดเร็วอยากจะดูทีวีอยากจะดูอะไรนี่รีโมทอยู่ไม่ไกลตัวเขาเลยนะโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆสมัยก่อนสมัยรุ่นของผมเนี่ยเวลาจะดูทีวีดูอะไรนี่เขาจะมีหม้อแปลงยี่ห้ออะไรเนาะเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วซิงเกอร์มั้งหรือไงฮิตาชิโทรทัศน์เครื่องแรกในชีวิตนะครับคุณพ่อก็ซื้อมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์น่ะอยู่ในตัวตลาดนั่นแหละคุณพ่อก็ซื้อมาฮิตาชิเปิดปุ๊บติดปั๊บนั่นแหละครับก็มีหม้อแปลงด้วยก่อนจะเปิดทีวีดูก็ต้องเปิดหม้อแปลงก่อนแล้วก็รอประมาณสัก5นาทีให้ไฟเข้าให้เรียบร้อยเครื่องถึงจะติดนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับทีวีขาวดำนะบ้านผมเรียกทีวีไว้ทุกก็คือมันจะมีขาวดำนั่นแหละมันไว้ทุกของมันซึ่งไอ้ตรงนี้นี่ก็กว่าจะมาได้ดูได้รีโมทไม่มีครับถ้าอยากจะเปลี่ยนช่องก็ใช้ไม่กวาดเอาไม่กวาดก็ไม่ได้อีก
พราะว่ามันเป็นแบบหมุนนะครับปักปักไม่ใช่กดนะรุ่นที่มีทีวีเข้ามายุคนั้นสมัยนั้นนะเนาะใครที่ย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสเหมือนกับผมเนี่ยก็คงจะนึกภาพตรงนี้ได้นะครับนะพูดอย่างไม่อายปากเลยว่าเบญจเพสนะเนาะเด็กสมัยนี้ค่อนข้างที่จะพัฒนาการเร็วเหลือเกินครับท่านผู้ฟังครับยุกยิกยุกยิกยุกยิกอนุบาล3แท้ๆแหละครับสวัสดีที่รักหนูมันพูดแม่ใครสอนให้พูดเนี่ยใครสอนนี่ลูกเห็นเพื่อนๆก็พูดกันครับสวัสดีที่รักดูมันพูดโอ้โหเด็กอนุบาล3ปากหวานแล้วล่ะครับท่านฟังโอ้ซึ่งตรงนี้แหละครับใครที่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเนาะพอเราถึงจุดหนึ่งนะครับถึงจุดหนึ่งแล้วถึงวัยเขาเรียกว่าวัยแห่งการที่เข้าสู่วัยทองนะครับเข้าสู่วัยทองเข้าสู่วัยที่หลังจากส่งลูกส่งอะไรถึงฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโชคดีหน่อยนะครับโชคดีหน่อยก็ตรงที่ว่าเราก็ได้เลี้ยงหลานเนี่ยตรงนี้ถือว่าโชคดีนะผมถือว่าโชคดีละได้เลี้ยงหลานละนะครับโชคดีละลูกเต่าก็ทำมาหากินกันไปนะครับไอ้เราก็เพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพ่อเขาไปแม่เขาไปนะครับไปหมดแยกย้ายกันไปหมดก็เหลือเราสองคนตายายเอ้ผมว่ามันจะเหงานะมันจะเหงาก็ที่พอมีเด็กเข้ามานี่มันก็เลยทำให้เรามีเป้าหมายมีชีวิตที่ไม่เงียบเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นก็อยู่กันสองคนตายายนี่แหละใช่ไหมถึงวัยแห่งการพักผ่อนของเราแล้วเนี่ยนะครับถึงไว้ว่าผมตั้งเป้าว่าผมจะเกษียณตอนเบญจเพสรอบสองอ่ะพอเข้าเบญจเพสรอบสองแล้วผมก็เกษียณละนะมันก็ได้มีโอกาสมีหลานมีอะไรเข้ามาก่อนมันก็ทำให้ในครอบครัวมันก็มีเสียงหัวเราะมีเสียงร้องไห้มีเสียงเด็กเนี่ยผมถือว่าเป็นเสียงสวรรค์เลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังท่านจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้นะอย่าคิดว่าเป็นภาระนะลูกหลานเอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงนี่นะครับอย่าคิดว่าเป็นภาระผมถือว่านั่นนะคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับในชั่วโมงนั้นในวัยนั้นนะครับมันไม่เหงาแล้วครับมันทำให้มีกิจกรรมที่จะต้องดูแลอย่างน้อยๆก็พาเขาไปฉีดวัคซีนพาเขาไปโรงเรียนอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณปู่ละอุ้ยเป็นปู่แล้วนี่ปู่ป้องเป็นปู่แล้วซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าใครที่ตกที่นั่งอย่างกระตะป้องถือว่าผมว่ามันมีความสุขนะชีวิตจะไม่เหงาทั้งปู่ทั้งย่าเนี่ยก็มีการเติมเต็มละเติมเด็กขนาด3ขวบ4ขวบนี่แม่กำลังฉอเลาะเลยทีเดียววันนี้ที่รักน่ะๆๆกำลังฉอเลาะเชียวซึ่งตรงนี้นี่ครับท่านผู้ฟังครับมันมีตัวเลขอยู่ตัวนึงหน้าใจหายเหลือเกินผมเห็นตัวเลขตัวนี้จากมูลนิธิกระจกเงานะครับมูลนิธิกระจกเงาผมเห็นแล้วตกใจครับว่าทุกวันนี้เด็กหายออกจากบ้านเดือนละ50รายนะครับท่านผู้ฟังครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีหลานตัวเล็กๆอยู่กับเราเนี่ยนะหรือเด็กกำลังจะโตเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยข้อมูลตรงนี้นี่น่ากลัวนะครับน่าตกใจเหลือเกินเด็กหายออกจากบ้านเดือนหนึ่ง50รายนะครับโดยประมาณนี่หมายถึงประเทศไทยนะครับเดือนละ50รายและที่มันน่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่า 80% ครับคุณตาคุณยาย 80% นั้นคือการหายโดยสมัครใจครับหายออกจากบ้านไปเพื่อมีเพศสัมพันธ์ 80% ครับท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นไปได้นี่ไอเราก็คิดว่าไอตอนเด็กหายนี่ก็หมายถึงว่าโดนอุ้มขึ้นรถตู้นะไม่ใช่นะครับไอที่เด็กหายโดนอุ้มไปเป็นขอทานอุ้มไม่ใช่เลยหายโดยสมัครใจนี่ 80% ครับ
80% เนี่ยหายไปเพื่อไปมีเพศสัมพันธ์นะครับเด็กหายเนี่ยเดือนละ50รายเนี่ยโดยเฉลี่ยส่วนอีก 20% ที่เหลือนะครับคือเด็กที่หายโดยอาชญากรครับบางรายก็หายไปเพื่อรองรับกระบวนการค้ามนุษย์บางรายก็หายไปเพื่อที่จะกลายเป็นศพเพื่อสนองตัณหาพวกจิตผิดมนุษย์นั่นแหละครับท่านผู้ฟังนี่ไงเห็นแล้วน่าตกใจเหลือเกินแล้วครับนะอย่างปีที่แล้วครับปีพุทธศักราช2558คุณพ่อคุณแม่ครับปีพุทธศักราช2558มีเด็กหายออกจากบ้านทั้งสิ้น592รายครับอันนี้เป๊ะๆเลยนะครับเป็นข้อมูลชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่ประมาณนะหรือประเมินไม่ใช่ทุกโรงพักเลยนะครับที่มีการแจ้งความเกี่ยวกับคดีเด็กหายไอ้ที่มันตกสำรวจไปก็คือไม่ได้แจ้งความแต่ที่เป็นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเนี่ยที่แจ้งเอาไว้กับทางเจ้าหน้าที่พนักงานนี่592รายครับเมื่อปีที่แล้วนะครับพุทธศักราช2558เด็กชายหายไป155ราย155รายเด็กหญิง437รายดูสิครับเด็กหญิงหายมากกว่าเด็กชายนะครับเด็กหญิงจะหายออกจากบ้านมากกว่าเด็กชาย3เท่าล่ะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กหญิงจะหายออกไปจากบ้านมากกว่าเด็กชาย3เท่าและสาเหตุที่เด็กหายออกจากบ้านมากที่สุดก็คือสมัครใจหนีออกจากบ้านโอ้เห็นตัวเลขตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับอันนี้มันเรื่องจริงตัวเลขที่เรื่องจริงเลยล่ะครับเนี่ยผู้หญิงเด็กหญิงจะหายออกไปเพราะมันสมัครใจที่จะหนีไม่ใช่ถูกจับขึ้นรถตู้นะครับอันนั้นมันส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่3เท่าเลยแล้วครับเด็กหญิงที่จะออกจากบ้านมากกว่าเด็กชายนี่มาจากสมัครใจหนีออกจากบ้านกลุ่มเสี่ยงที่เด็กจะหนีออกจากบ้านมากที่สุดครับคุณพ่อคุณแม่ครับนั่นก็คือเด็กอายุ11ปี11ขวบนี่แหละครับ11ขวบจนกระทั่งถึง15ปีเนี่ยนี่แหละครับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เด็กจะหนีออกจากบ้านมากที่สุดครับมากที่สุดเลย11 12 13 14 15ช่วงนี้แหละครับเด็กจะหนีออกจากบ้านระวังหน่อยนะครับระวังหน่อยปีที่แล้วนี่แหละครับมีเด็กถูกลักพาตัวทั้งสิ้นนะครับปีที่แล้วนะ8รายครับมาดูตัวเลขกันก่อนดีกว่าปีที่แล้วมีเด็กถูกลักพาตัวทั้งสิ้น8รายอายุเฉลี่ยของเด็กที่ถูกลักพาตัวนะครับจับขึ้นรถตู้มั่งอุ้มไปเฉยๆมั่งเนี่ย8รายอายุเฉลี่ยก็คือ4ขวบครับกอดเลยกอดไว้เลยกอดลูกกอดหลานไว้เลยถ้าอายุ4ขวบนี่ต้องรีบกอดแล้วล่ะครับมีเด็กถูกลักพาตัวไปทั้งสิ้น8รายอายุเฉลี่ยของเด็กที่ถูกลักพาตัวไปคือ4ขวบและเด็กที่ถูกลักตัวไป8รายเนี่ยปีที่แล้วได้กลับบ้านทุกรายครับปลอดภัยนะนี่คือสถิติเป็นตัวเลขที่ชัดเจนจากความเป็นจริงหาย8กลับ8ครับที่ถูกลักพาตัวไป4ขวบครับเป็นวัยที่อันตรายที่สุดสำหรับการอุ้มขึ้นรถตู้ 4-5 ขวบนี่ระวังซึ่งในตรงนี้แหละครับส่วนเด็กหายนะครับเด็กหายปีที่แล้วใน414รายนี่แหละครับยังตามหาไม่เจอ178รายนะครับไม่รู้หายไปไหนไอ้นี่หนีออกจากบ้านนะครับยังตามหาไม่เจอที่หายไป414รายเนี่ยนะครับที่สมัครใจหนีไปผู้หญิงสมัยจะเป็นผู้หญิง3เท่าเนี่ยนะติดตามแล้วเกือบหมดนะเกือบได้แล้วล่ะครับเหลืออยู่178รายของปีที่แล้วยังตามไม่ได้ครับยังหาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าจะไปดีไปร้ายยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับมันอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองแล้วล่ะครับต้องบอกลูกละเมื่อวานเนี่ยผมก็สอนหลานแล้วว่าไงที่รักเตะตกเตียงแล้วเดี๋ยวมันเรียกปู่ป้องว่าที่รักนะเถอะแต่สอนก่อนละ
เพราะเด็กอยู่อนุบาล3วันดีที่รักมันจะเตะตกเตียงอ่ะเดี๋ยวๆไม่รู้จักไม้ไทสันซะละไอ้ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่เรานะครับผู้ปกครองจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็ป้องกันเด็กหายโดยเฉพาะช่วงที่จะปิดเทอมแล้วก็ระวังเลยระมัดระวังเลยนะครับ เด็กที่ไม่ถึง10ขวบเนาะเด็กอนุบาลไม่ถึง10ขวบนี่อย่าปล่อยเด็กให้อยู่ตามลำพังนะครับท่านผู้ปกครองนะครับคุณตาคุณยายด้วยนะครับเด็กที่ยังไม่ถึง10ขวบเนี่ยไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังนะครับแล้วก็สอนเด็กไม่รับของคนแปลกหน้าจำไว้เลยนะครับจำไว้เลยนะครับตรงนี้ถ้าท่านรู้แล้วก็ต้องเรียนย้ำท่านอีกครั้งก็แล้วกันไม่ปล่อยเด็กให้อยู่ตามลำพังเด็กไม่เกิน10ขวบนะครับแล้วก็สอนเด็กไม่รับของคนแปลกหน้านะนะครับถ้าใครไม่รู้จักเราต้องสอนเด็กละถ้าใครไม่รู้จักอย่าไปกับเขาหนูจ๋าเออมานี่ไม่ได้ต้องสอนเขาละถ้าไม่รู้จักนี่อย่าไปด้วยนะครับแล้วก็สอนเด็กนะครับทุกวันบอกทุกวันหรือบ่อยที่สุดแล้วครับสอนให้เขารู้จักร้องขอความช่วยเหลือหากมีภัยนะครับ help me อะไรก็ว่ากันไปไม่ร้องไห้กรีดอะไรก็ว่ากันไปต้องสอนนะครับสอนเด็กเพื่อที่จะร้องขอความช่วยเหลือหากมีภัยขึ้นมานี่แหละครับแล้วก็แหล่งน้ำอันตรายเด็กที่ไม่เกิน10ขวบนะครับเพื่อนๆครับแหล่งน้ำอันตรายสำหรับเด็กเสมอครับขีดเส้นใต้เลยนะไม่ว่าจะเป็นบึงห้วยหนองคลองแม่น้ำถือว่าอันตรายที่สุดครับนะแม้กระทั่งว่าสระว่ายน้ำถ้าไม่มีคนไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีการ์ดไม่มีครูฝึกสอนอยู่ที่ริมสระก็ไม่ให้เข้าไปยุ่งเลยนะครับแหล่งน้ำอันตรายสำหรับเด็กเล็กเสมอครับ1ขวบไม่เกิน10ขวบนี่แหละต้องบอกเขาไว้นี่แหละครับไม่ปล่อยให้อยู่ลำพังไม่รับของคนแปลกหน้าแล้วก็ถ้าใครไม่รู้จักอย่าให้ไปด้วยรู้จักช่วยเหลือตัวเองนะตะโกนบ้างอะไรบ้างร้องขอความช่วยเหลือหากมีภัยแล้วก็เลี่ยไปใกล้ไอ้แหล่งน้ำทุกแหล่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะสระเล็กๆเนี่ยไม่ได้นะครับน้ำเล็กๆที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยแหล่งน้ำอันตรายสำหรับเด็กเล็กเสมอครับก็นี่ถ้าเกิน10ขวบไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเด็กโตแล้วนะครับเด็กโตนี่ก็คือ11ถึง18ปีอันนี้ยังถือว่าเป็นเด็กนะครับ11 12 13ไอ้ตรงนี้น่าห่วงที่สุดเด็กโตนะครับถ้าเป็นเด็กโตแล้วครับคือต้องหมั่นคุยกับลูกทุกวันนะคุยกับลูกกับหลานทุกวันนะครับหัวเลาะต่อกันสิอะไรก็ว่ากันไปถ้าเด็กโตนะครับหมั่นคุยกับลูกทุกวันทำความรู้จักเพื่อนสนิทของลูกนะครับอายุ14 15แล้วมีอยู่แล้วล่ะครับรับประกันได้อย่าเถียงถ้าลูกเรา14 15แล้วก็มีเพื่อนสนิทแล้วจะว่าหญิงจะว่าชายก็ตามส่วนมากแล้วนะครับ14 15นี่จะเป็นเพื่อนเพศตรงข้ามแล้วล่ะครับเออเราก็ต้องทำความรู้จักกับเพื่อนสนิทของลูกเราแล้วนะครับแล้วก็อย่าไปปล่อยให้ลูกไว้กับโทรศัพท์ทั้งวันเด้อเด็กโตทั้งหลายนี่อายุ11ถึง18นี่แหละครับเวลาคุยอะไรกันก็ใช้เหตุผลในการอธิบายหากลูกมีแฟนต้องรู้ว่าเป็นใครนะครับลูกขอไปไหนต้องผ่อนปรนบ้างนะอย่าไปตึงเกินเหตุไม่อย่างนั้นแล้วก็เด็กหนีแน่ๆเลยนะครับนี่สำหรับเด็กโตนะครับเด็กโตจะดูแลยากกว่าเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กถ้าบอกว่าอย่าแล้วมันหยุดนะลูกหลานเราอย่านะมันหยุดทันทีเลยแต่ถ้าเด็กโตแล้วก็อย่าไม่เป็นไรหรอกพ่อเออนอนมันย้อนมันคุยกับลูกทุกวันทำความรู้จักกับเพื่อนสนิทลูกไม่ปล่อยลูกไว้กับโทรศัพท์ทั้งวันใช้เหตุผลอธิบายหากลูกมีแฟนต้องรู้ว่าเป็นใครลูกขอไปไหนผ่อนปรนบ้างนะเออไอ้ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับท่านผู้ปกครองนะครับ
อย่าไปตึงเกินเหตุทำไมอย่างนั้นแล้วก็โอ้ไม่เด็กมันก็จะมีความสนิทแล้วก็จะเชื่อใจในความเป็นเพื่อนมากกว่าพ่อนะครับมากกว่าแม่นะครับแล้วแจ้งคนหายนี่แจ้งได้ตลอดเลยนะครับแจ้งคนหายนี่ต้องไปแจ้งความก่อนเลยต้องไปแจ้งความคนหายก่อนนะครับแล้วไม่ต้องรอ24ชั่วโมงนะครับแจ้งทันทีแล้วเขาจะตามทันทีนะครับถ้าคนรับแจ้งความคนรับเรื่องร้อยวงไร้เว้นบอกเดี๋ยวให้เด็กครบ24ชั่วโมงก่อนกฎหมายเขาเปลี่ยนแล้วบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเขาเปลี่ยนแล้วถ้าใครพูดบอกว่าเดี๋ยวรอครบ24ชั่วโมงนี่มันก็กลับมาซัดเลยซัดเลยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับอย่าทำเป็นล้อเล่นแต่ก่อนนะไม่รู้แต่ก่อนนี่ต้องให้เด็กครบ24ชั่วโมงก่อนค่อยมาแจ้งความเด็กมันก็กลับมาเองอาจจะไปบ้านเพื่อนอย่าไปพูดอย่างนี้ถ้าเจอคำไปได้ถ้ารู้ว่าเด็กหายแล้วทันทีเลยแล้วครับชื่อสกุลของเด็กที่หายนะกดสะกดอย่างถูกต้องระบุเวลาที่หายไปชัดเจนไอ้ตรงนี้สำคัญครับลักษณะที่หายไปจะตามเจอไม่ตามเจอตรงนี้สำคัญมากครับลักษณะที่หายไปเบื้องต้นครับเช่นเด็กติดเกมหนีออกจากบ้านอะไรพวกนี้แหละครับเพื่อนเขาอยู่ที่ไหนโรงเรียนเขามีใครที่โรงเรียนที่ห้องเขามีใครตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดถ้าเด็กติดเกมแล้วก็ต้องไปตามที่แถวๆนั่นแหละครับเด็กที่เล่นเกมด้วยกันแล้วจะรู้นะตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องไปแจ้งความทุกกรณีนะครับไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงถ้าเด็กหายนะครับแล้วก็กฎหมายใหม่ในเขาทันทีนะครับต้องรับแจ้งความทันทีไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะมีใครให้อยากเกิดขึ้นนะครับอาจจะตามไปแล้วช้าเกินไปโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงต้องรีบแจ้งรีบตามกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียนย้ำให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบกันตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอย่านิ่งนอนใจแล้วก็รีบติดต่อที่มูลนิธิกระจกเงาได้เลยนะครับนะมูลนิธิกระจกเงาเอาง่ายๆครับก็คือเสิร์ชเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่ามูลที่กระจกเงาตรงนี้แหละครับก็ถือว่าเขาจะมีเครือข่ายของเขาถ้าเด็กหายเขาจะช่วยตามหาทันทีเลยครับถ้ามัวจะไปพึ่งทางการไปพึ่งทางตำรวจผมว่าไม่ทันการนะผมว่าไม่ทันการหรอกครับถ้าเป็นลูกตาสีตาสารลูกชาวไร่ชาวนาแล้วก็ยากอันนี้พูดตรงๆจะโกรธก็โกรธยากในการสืบค้นยากในการตามหาแต่ถ้าลองเป็นลูกของดาราขึ้นมาสิอย่าว่าแต่ลูกเลยเป็นหมาดาราขึ้นมาแมวดาราขึ้นมานี่โอ้โหขึ้นข่าวเลยนะไม่ใช่แต่เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับแม้กระทั่งสื่อมวลชนเหมือนกันไม่ค่อยให้ความร่วมมืออะไรหรอกข่าวดาราข่าวคนเด่นคนดังนี่จะมาก่อนเลยและการทีวีเหมือนกันลูกตาสีตาสารลูกแม่ค้าหายไปนี่ไม่มีทางแล้วครับให้แจ้งไว้ที่มูลที่กระจกเงานะครับตรงนี้เขาไม่มีแบ่งชั้นวรรณะเขาไม่สนใจเด็กทุกคนคุ้นลือของเขามูลที่กระจกเงานะครับเขาทำงานกันแค่3คนนี่แหละครับแต่ว่าได้ผลมากระดับประเทศเลยทีเดียวสำหรับเด็กหายนะชาย1หญิง2ที่เขาทำงานเนี่ยเขาทำงานด้วยใจจิตอันเป็นสาธารณะจริงๆแจ้งไปที่มูลที่กระจกเงานะครับถ้าสื่อมวลชนแล้วก็ถ้าคุณไม่ใช่เป็นลูกท่านหลานเธอแล้วก็ไม่มีทางแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่บางท้องที่นะครับเรียนย้ำนะครับเด็กผู้หญิงเจตนาตั้งใจหนีออกจากบ้านไปมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดครับ 80% ฉะนั้นตรงนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองครับเด็กกำลังโตเป็นหนุ่มเด็กกำลังโตเป็นสาวคุยกันให้มากๆเลยนะครับคุยกันทุกวันคุยจนกระทั่งว่าความจริงจะทำให้ทุกอย่างผ่อนปลนได้คุยกันเอาไว้นะครับมานั่งคุยกันสักวันเถอะมาสั